วัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันเอสโคลาวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกนะครับครั้งที่17ฤดูกาล 2021-2022 นะครับผมที่ MCC Hall ในมอบางกะปิก็เป็นเกมในประเภททีมชายคู่สุดท้ายของสัปดาห์นี้ครับระหว่างทีมโกซิตี้มอเอเชียกอคูคาบานานะครับลงสนามพบกับยาคุโซ RMUTP สมุทรปราการ BC ครับผมเริ่มต้นเกมครับวรโชติครับเสิร์ฟมาก่อนโอ้โหเปิดด้วยบอลสั้นครับเป็นธนพลเขาจ่ายให้กับทางขากรครับแม่ห่างไปหน่อยครับวรโชติยกแก้ขึ้นมาโอ้โหแล้วตีลูกนี้ติดบล็อกนะครับจตุพลแม่ดีครับยกมาให้อนุรักษ์ตบลูกนี้ลงไปครับดีมาแล้วบล็อกนี่เหลือคนเดียวนะครับ 4-1 บอลแรกห่างครับสมุทรปราการบุกไม่ได้ครับต้องฟรีบอลอ้าวแต่จังหวะฟรีของปิยวัฒน์ครับทำได้ดีครับถากรครับเสิร์ฟบอลแรกบอลแรกดีครับแล้วขึ้นสั้นมาครับไม่ได้ครับเป็นวัชรชัยครับก็สามารถสร้างสรรค์เกมรุกได้ดีนะครับแต่ว่าลงไปเสิร์ฟเสียครับอัศนพันธ์ครับเสิร์ฟ9-4เสิร์ฟดีด้วยครับวรโชติเลือกมาที่ปิยวัฒน์ครับขออภัยครับเป็นวัชเรศนะครับนี่นะครับตบลูกนี้ทัชหลุดออกไปครับเสิร์ฟดีครับอัศนพันธ์นี่ครับบอลแรกยังไม่ดีครับต้องแก้ไขแล้วครับโอกาสของกอกูด3เมตรอัศนพันธ์ยอดลูกนี้ครับเสียงอ่อนนะจักริดครับเสิร์ฟหมอนแดกห่างไปนิดครับโอ้แล้วย้อนหลังไปครับจตุพลตีไม่ได้ธนพลให้อนุรักษ์อีกทีหนึ่งโอ้ยเจอบล็อกแล้วมีเสียงนกหวีดแล้วครับกสินเป่าพาบอลครับจังหวะโดนตัวของตัวรับนะครับอนุรักษ์เองหรือเปล่าจริงน่าจะเป็นตัวรองหลักเสิร์ฟมาโอ้โหยกเอเอสเลยครับเสิร์ฟดีด้วยครับลูกนี้เสิร์ฟมาลูกนี้บอลแรกดีครับอัศพลยกมาหัวเสาที่สุภชัยโดนเก็บได้ครับปราโมทออก3เมตรรองทันครับพงพัฒน์ยกธนพัฒน์โอ้โหโอ้โหโอ้โหชนนเสิร์ฟต่อครับผมเสิร์ฟดีด้วยครับมีธนพัฒน์ไปแก้ตัวอีกทีนึงตอนนี้บอลหลุดออกไปครับไปโดนแท่นผู้ตัดสินครับจบครับในเซตที่1ครับโกซิตี้มอยเชียกับกูคาบานาครับเอาชนะยากุโซ่ IPTV สมุทรปราการ BC 25-10เริ่มต้นมาเซตที่2นะครับอัธศักดิ์ครับเปิดบอลสั้นครับตบลูกนี้ลงไปครับนี่ครับขึ้นสั้นมาครับเรียบร้อยครับอันนี้บอลแรกขอได้นะครับปฏิญญาตีเจบล็อกอยู่ลงมาที่ฝั่งของกอกูดครับธนพลเลือกมาธนพัฒน์ครับตบลูกนี้ลงไปเน้นๆครับธนพัฒน์ลูกนี้นะครับอนุรักษ์3-1อันนี้บอลแรกดีครับไถ่มาจะทุกคนครับโอ้โหเสือพัฒนาก่อนอุ้ยเหมือนจะล้นแต่แก้ดีครับโอ้โหทีนี้ต้องคมแล้วครับทางวรโชติออกไปงัดกลับมาที่สวยมากครับแล้วตัวบล็อกของทางกอกูดนั้นลงไปหมดแล้วครับนี่ครับปฏิญญาก็สบายเลยครับตบลูกนี้เสือมาครับธนพันธ์จิตพลตีมาประโยชน์ครับกฤษดาเริ่มที่จะทำเกมรุกได้ดีมากขึ้นครับจิตพลในเซตนี้เสิร์ฟต่อครับวรโชติมีธนพันธ์รับครับธนพลให้ธนทัศน์ตีมาแล้วเก็บได้จิตพงศ์ตั้งมาจะถูกพลตบไม่ผ่านบล็อกครับนี่หมอแนกห่างไปหน่อย
ตีได้ดีครับปริญญาเล็กเดินหลังครับอนุรักษ์ก็เสิร์ฟโอ้โหแล้วบอลแรกได้แล้วออกลงไปครับปริญญาอันนี้ก็โดนจับเขาจะขายด้วยนะครับทางกอกุดบอลแรกเอาได้นะครับธนพันธ์โอ้โหเกมลุกยังไว้ใจได้ครับสัมพันธ์ครับเสิร์ฟอ้าวเล่นเองครับบอล2โอ้โหลงมานี่โชว์ของเยอะเลยครับทางวรโชติครับเหยียบบอลเหมือนจะล้นแล้วก็ข้ามไปเลยจังหวะดีมากเสิร์ฟของธนพลครับวรโชติให้สั้นหน้าฟาวล์ตะข่ายไปแล้วครับไปกัดกันเองครับแล้วเป็นบอลเอสของปิยวัฒน์ครับนี่ครับไปชงัดกันครับพงพัฒน์แล้วก็อนุรักษ์แรกดีครับธนพลให้มาธนพัฒน์ครับไหลหลังครับเปิดทุกคนครับเสิร์ฟมาแรกดีครับธนพลให้จักรีดครับโอ้โหเกมนี้เรื่องของบอลรุกแทบจะไม่ค่อยเห็นนะครับจักรีดสารพันครับลงไปเสิร์ฟ3เมตรโอ้โหเอ้าได้ด้วยครับผู้สินให้ครับจับฟาวตะข่าย23 20ขอแรกดีครับอุ้ยแหมมีบอลดีมากๆแต่ว่าไม่หลงครับบล็อกได้แล้วจตุพลตีปิดเก็บทันครับอัศนพลให้3เมตรที่อัศนพันครับโอ้ขึ้นเซตพอยต์ครับผู้จังหวะแรกนี่จะเล่นบอลดีแต่ว่าเกาะกูดยังเก็บอยู่แล้วสุดท้ายได้สวนโดยอัศนพันธ์ครับเสิร์ฟมาแรกดีครับธนพลสั้นมาลูกนี้เรียบร้อยครับเสียลงมาแต้มสุดท้ายนะครับธนพลแล้วก็จ่ายมาให้กับทางก่อนครับ15ต่อ21นะครับในเซตที่2ครับทางเกาะกูดชนะไปครับนำไป2ต่อ3เซตเซตที่3นะครับฝั่งกอปูคาบานาแล้วก็สมุทรปราการ BC ครับอนุรักษ์ครับเสิร์ฟหม่อนแรกห่างไปนิดนึงปฏิญญาตีอ้าวโอ้โหแล้วเกี่ยวกันทันพุทธิรนตามไปเก็บได้ครับฟรีบอลครับโอกาสของกอกูดธนพลให้ธนพัฒน์บิดผิดไปเยอะเลยครับลูกนี้ก่อนแรกดีครับธนพลบอกมาที่ธนทัศน์ตีทัศน์มาอาแล้วครับมีตัวรองโอกาสของสมุทรปราการแล้วได้ด้วยครับตรงเปิดทีครับโอ้แล้วดูบอลจะล้นแต่ว่ายังแก้ได้ดีเหมือนกันครับธนพลหยับมือเดียวครับวันแรกดีครับสั้นมาวางน้ำหนักดีครับขาก่อนอนุรักษ์ครับเสิร์ฟโอ้ฟูจิโดนวันแรกดีครับแล้วปริญญาตีโอ้แล้วก็ตีเจอบล็อกครับเสิร์ฟครับโอ้วันแรกโอ้ยล้นครับโอกาสของกอกุดอนุรักษ์โอ้โหการจะฝังแต่ไม่ได้ครับดีดมาที่นักพัดเอาแล้วครับบอลยังไม่ตายเลยฟรีบอลครับเอ้าเชยชัยเล่นก่อนนักพัดตั้งมาอนุรักษ์ตีบอลยังอยู่ครับเชยชัยตั้งมาปฏิญญาตบลูกนี้อัศนพันธ์เก็บได้เชยชัยยกโค้งมาที่อนุรักษ์ครับเกือบไปเหมือนกันครับทางเกาะปูดลูกนี้
ลุ้นกันต่อครับตอนนี้บอลเสิร์ฟขออนุรักษ์บอลแรกห่างไปหน่อยปิญญาลูกนี้เป็นบล็อกเอาครับอัตศักดิ์ครับลงไปเสิร์ฟบอลแรกชิดตัวไปหน่อยครับธนพัฒน์เข้ามาตียังเป็นทัชเอาครับ21-17เฉลิมต่อครับอันนี้บอลแรกห่างไปนิดครับแต่ยังให้จตุพลครับดีได้คมมากครับลูกนี้จตุพลบอลแรกดีครับโชชัยจ่ายมาให้กับตะกุบอ้าวผู้สินจับฟาวตะไคร่ครับนี่ไปจังหวะลงนะครับของทางวัชรชัยนะครับโดนครับอัศนพันธ์จีบไปที่ปฏิญญานะครับแล้วไหลคืนมาบ้างแต่ว่าแรงไปหน่อยครับวัชรชัยวัชรชัยเสิร์ฟมาวัชรชัยจ่ายมาเจอบล็อกนะครับแล้วธนพัฒน์ตบลูกนี้ล้นมาแล้วโดนอนุรักษ์ครับซ้ำลงไปครับปิดเกมได้เลยครับในเซตที่3ครับโคซิตี้นอยเชียของอุตสมนาครับเอาชนะยากุโซ่ RMUTT สมุทรปราการครับ3ต่อ0เซตครับ25-25 21แล้วก็25-20นะครับก็เกมชนะไป 3-0 นะครับ